มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store แล้วค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะกับช่วง Wisdom Close Up วันนี้นะคะสกู๊ปศิลปะวัฒนธรรมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรือนไทยพื้นถิ่นซึ่งมีความแตกต่างกับบ้านสมัยใหม่อยู่แล้วไม่ใช่แตกต่างแค่ในเรื่องของรูปลักษณ์เท่านั้นแต่ว่าแตกต่างในเรื่องของข้อจำกัดทางด้านของภูมิศาสตร์รวมถึงภูมิประเทศสภาพอากาศอีกด้วยโอ้น่าสนใจมากๆน่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นไปรับชมพร้อมกันค่ะครับในอดีตเรือนไทยพื้นถิ่นสร้างขึ้นโดยอาศัยข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ภูมิประเทศสภาพอากาศรวมถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมความเชื่อของแต่ละพื้นที่ดังนั้นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการและความเหมาะสมในประเด็นต่างๆของการอยู่อาศัยได้สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นผ่านรายละเอียดต่างๆที่ปรากฏบนอาคารเช่นการวางอาคารแนวขวางเพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่จะส่องกระทบตัวบ้านการเว้นช่องทางเดินชานระเบียงเพื่อกำหนดทิศทางลมที่พัดเข้าตัวเรือนมุมลาดเอียงของหลังคาเพื่อการระบายน้ำฝนการทำผนังตีเว้นร่องในครัวไฟเพื่อระบายความร้อนหรือข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์เช่นภูมิประเทศในภาคกลางภูมิประเทศที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนภาคกลางโดยตรงคือการสร้างชุมชนให้อยู่ใกล้หรือขนานไปกับแหล่งน้ำเพราะผู้คนในอดีตต่างใช้น้ำเป็นเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งการเกษตรซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของชุมชนภาคกลางการแก้ปัญหาที่สำคัญคือการยกพื้นสูงกลายเป็นใต้ถุนเพื่อรองรับน้ำในฤดูน้ำหลากแต่ในเวลาปกติจะถูกใช้เป็นพื้นที่เก็บของพักผ่อนประกอบกิจกรรมของบ้านแทนชานระเบียงเนื่องจากความร้อนและแสงแดดแต่เมื่อมีบ้านสมัยใหม่พื้นที่ตรงนี้ได้หายไปเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นเช่นในปี2554ที่ผ่านมาจึงสร้างความเสียหายมากกว่าบ้านเรือนไทยที่มีการยกพื้นโดยในอดีตมีน้ำท่วมเป็นปกติอยู่แล้วการออกแบบเรือนไทยภาคกลางจึงยกพื้นอย่างที่ปรากฏแม้แต่วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในเรือนไทยภูมิภาคต่างๆซึ่งหาได้ง่ายในอดีตและในพื้นที่ทุกอย่างทำให้เกิดความยั่งยืนในการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตประจำวันแต่เมื่อรูปแบบบ้านแบบตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพลแบบบ้านตะวันตกส่วนใหญ่มีการจัดองค์ประกอบและการใช้งานที่ลงตัวมาตั้งแต่แรกแต่ยังมีจุดบกพร่องบางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นต่างๆแม้ว่าบางแห่งจะมีการปรับปรุงแบบบ้านตะวันตกให้เหมาะสมเช่นการเปลี่ยนสลับการวางห้องหรือปรับรายละเอียดโครงสร้างต่างๆแต่เมื่อทำอย่างนั้นนอกจากจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุได้แล้วก็เป็นการลดประสิทธิภาพของการทำงานของสถาปัตยกรรมทั้งในรูปแบบบ้านเรือนไทยและบ้านสมัยใหม่เพราะเมื่อสองสิ่งนี้ไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากันตั้งแต่เริ่มจากกระบวนการออกแบบก็แทบจะไม่สามารถทำงานด้วยกันได้ดังนั้นจึงมีหลายคนหลายองค์กรพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาและออกแบบบ้านที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเรือนไทยพื้นถิ่นกับบ้านสมัยใหม่เกิดเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมอีกแบบหนึ่งซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าและตอบโจทย์ในการอยู่อาศัยมากกว่าข้อดีของบ้านเรือนไทยเหตุผลที่เรือนไทยในอดีตสร้างจากไม้เนื่องจากในอดีตมีวัสดุที่หาได้ง่ายที่สุดก็คือไม้ดังนั้นบ้านเรือนต่างๆจึงใช้ไม้มาเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างนอกจากนี้รูปแบบที่บ้านทรงไทยมีลักษณะยกพื้นสูงเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับครอบครัวขยายเนื่องจากประเภทครอบครัวในอดีตของไทยจะมีจำนวนมากเป็นแบบครอบครัวขยายในส่วนของที่พักอาศัยด้านบนจะมีช่องเปิดเพื่อรับลมและระบายอากาศเหมาะสมกับภูมิอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทยที่มีลักษณะร้อนและชื้นเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง
แต่เมื่อต่อมาการก่อสร้างเรือนไม้มีความซับซ้อนของการเข้าไม้ในแบบต่างๆและทรัพยากรไม้มีจำนวนลดลงจึงเริ่มมีการอนุรักษ์ป่าไม้ทำให้ไม้มีราคาที่แพงขึ้นคนส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะสร้างด้วยวัสดุสมัยใหม่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมตะวันตกซึ่งสามารถก่อสร้างได้สะดวกและรวดเร็วมากกว่ารวมถึงช่วยลดต้นทุนอีกด้วยข้อเสียของบ้านสมัยใหม่บ้านสมัยใหม่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศที่มีภูมิอากาศอยู่ในโซนหนาวทำให้บ้านที่ถูกสร้างขึ้นมีความอบอุ่นจากวัสดุที่สามารถกันลมและสภาพอากาศภายนอกได้ดีเช่นคอนกรีตและปูนจึงไม่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศในเมืองไทยเพราะเป็นเขตร้อนชื้นมีอุณหภูมิสูงทั้งปีจากที่รูปแบบสถาปัตยกรรมได้เปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลที่ได้รับมาจากต่างชาติทำให้ความเชื่อพื้นถิ่นและองค์ประกอบความเป็นสถาปัตยกรรมไทยในอดีตหายไปตามกาลเวลากลายเป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่ที่เห็นกันในปัจจุบันจึงตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและอาชีพของคนไทยที่ปัจจุบันเป็นครอบครัวเดี่ยวและประกอบอาชีพเชิงพาณิชย์มากขึ้นและเริ่มมีเทคโนโลยีต่างๆที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยลดปัญหาในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำท่วมรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศทำให้บ้านสมัยใหม่ในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากกว่าบ้านเรือนไทยในอดีตก็แตกต่างกันจริงๆนะคะใช่นะครับจริงๆแล้วผมเองก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ชื่นชอบสถาปัตยกรรมบ้านเรือนไทยของไทยเราเพราะว่าแต่ละภาคเนี่ยมันก็จะมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันนะครับเหนือกลางอีสานใต้นะคะอารมณ์ก็จะแตกต่างไปอย่างที่เขาบอกว่ามีความแตกต่างในเรื่องของภูมิศาสตร์ทางด้านของพื้นที่รวมถึงภูมิประเทศภูมิอากาศทุกอย่างเนี้ยมันเป็นตัวแปรที่ทำให้บ้านในลักษณะบ้านไม้กับบ้านสมัยใหม่ที่เป็นบ้านปูนี้แตกต่างกันใช่แล้วนะครับสังเกตไหมว่าบ้านเรือนไทยไม่ว่าจะภาคไหนก็ตามแต่จะต้องมีสถานที่ที่ทำให้ลมเนี่ยเข้าได้สบายๆเพราะว่าอยู่แล้วรู้สึกร่มเย็นร่มเย็นใช่ครับเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนไงเขาเลยต้องสร้างแบบนั้นขึ้นมาแตกต่างจากสมัยนี้ที่โหปิดไปทุกด้านเลยสี่ด้านบ้านปูนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากับ ISU Society นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับหลักสูตรของการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์มาฝากกันนะครับจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามครับกลับมาในช่วงนี้นะครับกับ RSU Society นะครับวันนี้เรามีรายการ The Scene นะครับในช่วงสาระภาพยนตร์นะครับในเรื่องของหลักสูตรการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์นะครับโดยอาจารย์วาดวิมลเดชเกตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์นะครับโดยอาจารย์วาดวิมลท่านก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันภาพยนตร์และการละครวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับจะมาให้ความรู้กับพวกเราเกี่ยวกับหลักสูตรการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับที่มาที่สำคัญที่สุดนะคะของภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเนี่ยบางครั้งเนี่ยจุดตัดสินออกมาว่าหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีหรือไม่เนี่ยนะคะมันจะต้องมีต้นต่อหรือว่าต้นฉบับที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของบทภาพยนตร์นะบางคนอาจจะมองว่าภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเนี่ยผู้กำกับน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางนะคะที่จะทำให้หนังดีหรือไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะลืมมองถึงบุคคลอีกคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่ก่อนจะมามีผู้กำกับเชื่อมกับหนังได้เนี่ยก็จะต้องมีบุคคลที่ทำหน้าที่ในการเขียนบทหรือผู้ที่เขียนบทภาพยนตร์นะคะผู้ที่เขียนบทภาพยนตร์เนี่ยนะคะสคริปต์ไรเตอร์เนี่ยซึ่งจะทำหน้าที่สำคัญในการคิดตัวเรื่องซึ่งคำว่าเรื่องที่จะถูกเล่าผ่านภาพยนตร์เนี่ยมันมีหลายแบบบางทีเนี่ยก็ถูกมอบหมายให้เขียนบทผ่านวรรณกรรมซึ่งเคยเป็นนวนิยายเรื่องสั้นหรือมันอาจจะเป็นข่าวเล็กที่ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ได้รับแรงบันดาลใจที่จะไปพัฒนาเป็นบทต่อนะคะเพราะฉะนั้นต้นต่อที่มันจะเป็นต้นทางของการเขียนบทเนี่ยมีได้หลากหลายแต่ผู้เขียนบทบางคนเนี่ยนะคะก็จะทำหน้าที่สำคัญในการคิดตัวเรื่องขึ้นมาเลยว่าเรื่องนี้อยากเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นบทภาพยนตร์การเขียนบทภาพยนตร์เนี่ยนะคะจึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยจะได้ชมภาพยนตร์หรือว่ามีภาพยนตร์เกิดขึ้นต่อไปและมันเป็นตัวที่จะวัดคุณภาพของตัวหนังด้วยถ้าเราทำหนังที่ดีมากๆเลยผ่านบทภาพยนตร์ที่ไม่ดีเนี่ย
โอกาสที่คนดูจะเข้ามาดูและผิดหวังกับหนังเนี่ยย่อมมีสูงไม่ได้หมายความว่าโปรดักชันผู้แสดงที่ดีเนี่ยนะคะจะทำให้หนังดีได้ตัวบทภาพยนตร์เนี่ยนะคะจะเป็นตัวนำพาหรือว่าเป็นจุดสตาร์ทบันไดขั้นแรกที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นภาพยนตร์นะคะก็มีคำพูดในเชิงที่เป็นคอนเวอร์สกันนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าบทมันดีแต่ถูกกำกับหรือว่าผู้แสดงที่เล่นไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้หนังดีได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะคะว่าบทดีมากๆแต่ถูกนำเสนอออกมาในเชิงที่ไม่สามารถทำให้บทที่ดีเนี่ยเปล่งประกายหรือว่าเจิดจรัสอยู่ในหนังขึ้นมาได้ก็จะเป็นปัญหาอีกเหมือนกันว่ามันก็ไม่น่าได้หนังที่ดีมาแต่ต้นทางที่เรามั่นใจว่าเราจะได้หนังที่ดีเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของบทปัจจุบันนี้ประเทศไทยเนี่ยฮะพูดง่ายๆว่าหนังไทยของเราเนี่ยค่อนข้างขาดแคลนคนที่ทำหน้าที่ในการเขียนบทนะคะมันไม่ได้มองแต่แค่การเขียนบทภาพยนตร์อย่างเดียวนะคะลักษณะของภาพยนตร์เนี่ยเป็นการเล่าเรื่องมันจะมีเรื่องราวให้คนดูอยากติดตามนะคะเพื่อจะดูหรือว่าติดตามชมแล้วก็มักจะเป็นเรื่องในเชิงที่เป็นหนังเพื่อความบันเทิงนะคะคือมีความบันเทิงแฝงเล่นอยู่ภายใต้หนังในแนวต่างๆซึ่งมันเทียบเคียงกันแล้วนี่นะคะมันก็จะคล้ายๆกับละครเพราะฉะนั้นคนเขียนบทหนังกับคนเขียนบทละครเนี่ยจะทำหน้าที่สำคัญในการเป็นผู้เล่าเรื่องผ่านสื่อซึ่งมันต้องมีสิ่งที่ดึงให้คนดูเนี่ยอยากติดตามถ้าเป็นละครเนี่ยอาจจะมีช่วงเวลาของการนำเสนอที่ค่อนข้างมากกว่าแต่ถ้าเป็นหนังปัจจุบันนี้นะคะมันก็จะมีตั้งแต่70นาทีนะคะ90นาทีหรือหนังบางเรื่องเนี่ยก็เกิน120นาทีหรือว่าเกิน2ชั่วโมงด้วยเหตุนี้เนี่ยการเขียนบทมันจึงต้องใช้มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่าจะใช้จินตนาการหรือว่าใช้พรสวรรค์อย่างเดียวนะฮะมันต้องการการแสวงหาเพื่อจะรู้ว่าแนวทางการเขียนบทที่ดีเป็นยังไงอย่างง่ายๆเลยนะคะเรามีเรื่องขึ้นมาแล้วเป็นโครงเรื่องเราจะเขียนเป็นบทได้ยังไงถ้าเราไม่รู้เลยว่าตัวละครคือพระเอกกับนางเอกเนี่ยเป็นคนยังไงการที่จะต้องเข้าไปถึงเขาเรียกว่าแบ็กกราวด์คาแรคเตอร์ของตัวละครหรือคำว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆคนเขียนบทนี่ก็จำเป็นที่จะต้องล้วงลึกเข้าถึงด้วยตัวของคุณก่อนแล้วถึงนำไปใช้ประกอบในการนำเสนอผ่านการเขียนบทเท่านั้นยังไม่พอนะคะบทภาพยนตร์หรือว่าบทละครเนี่ยอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องบางเรื่องซึ่งเราไม่ใช่พหูสูตรที่จะเป็นคนรู้มาก่อนมันก็ต้องมีการนำไปสู่เรื่องของการรีเสิร์ชข้อมูลอย่างเช่นบอกว่านางเอกเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดแต่คนเขียนบทจะไม่รู้เลยว่าอาการของมะเร็งในเม็ดเลือดเนี่ยมันปรากฏออกมาเป็นยังไงก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องไปค้นคว้าการรีเสิร์ชหรือการค้นคว้าก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รูปแบบของการเขียนบทเนี่ยมันถูกถ่ายทอดหรือนำเสนอออกมาแต่คนเราเนี่ยนะคะถ้ามีความเขาเรียกว่ามีความประสงค์อยากจะเป็นคนเขียนบทอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าเราดูหนังเราศึกษาเองเราอาจจะรู้ว่าเออหนังเรื่องนี้ดีแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานคำว่าพื้นฐานคือพื้นฐานจากการศึกษาหรือพื้นฐานจากการเรียนรู้มาก่อนเราอาจจะใช้เวลานั่งเขียนบทโดยการแกะจากหนังเช่นคุณเป็นเอกรัตนเรืองนี่นะฮะก็เริ่มเขียนบทหนังด้วยการดูหนังแล้วก็แกะหนังเรื่องนั้นที่ตัวเองชอบดูหลายๆรอบเงี้ยแต่มันใช้เวลานานมากกว่าเขาจะมั่นใจจนกระทั่งไปยืนเขียนบทแล้วก็ประสบผลสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างสลับกันไปมานะคะกว่าจะไปเจอเส้นทางที่เรียกว่าเป็น experience หรือประสบการณ์ตัวเองด้วยเนี่ยถึงจะไปค้นพบว่าควรเขียนบทยังไงแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ประกาศตัวว่าเป็นคนเขียนบทที่เก่งแต่ถ้าในลีลาของการเป็นผู้กำกับเนี่ยคุณเป็นเอกก็ถือว่าเป็นผู้กำกับที่มีความสามารถคนหนึ่งของหนังไทยนะคะเพราะฉะนั้นการเขียนบทจึงไม่ใช่สิ่งที่เราบางครั้งเราจะไปเรียนรู้หรือว่าครูพักลักจำได้ถ้าเราได้เรียนในระดับของการศึกษาคือมีหลักสูตรหรือมีวิถีทางของการเรียนนะคะที่รองรับการพัฒนาเพื่อจะเป็นคนเขียนบทที่ดีในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ช่วยทำให้เราเนี่ยได้เห็นเส้นทางการเดินไปสู่การเป็นสคริปต์ไรเตอร์ที่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยนะคะโดยเฉพาะวิทยาลัยนิเทศศาสตร์เนี่ยนะคะก็ได้เปิดหลักสูตรซึ่งเราถือว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆคือหลักสูตรของการเขียนบทและก็การกำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าการเล่าเรื่องภาพยนตร์กับการเล่าเรื่องของละครเนี่ยมีส่วนคล้ายคลึงกันนะคะเพียงแต่ว่าสื่อหรือว่าตัวมีเดียเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันแต่ผู้ชมที่เป็นผู้ที่เฝ้ารอดูทั้งหนังแล้วก็ละครเนี่ยต่างจดจ่อร่วมกันที่อยากจะดูหนังหรือละครเนี่ยนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยเกิดความบันเทิงอยากติดตามแล้วก็ดูแล้วเกิดความประทับใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหลักสูตรการเขียนบทนะคะและการกำกับเนี่ยของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยนะคะเรามีใน2ระดับเลยนะคะทั้งระดับของปริญญาตรีแล้วก็ระดับของปริญญาโทนะคะซึ่งในระดับปริญญาตรีเนี่ยก็เรียน4ปีก็คือว่าพูดง่ายๆว่าเรียนเหมือนเราเรียนเพื่อจะจบเป็นบัณฑิต
นะคะ4ปีของการเรียนเนี่ยจะได้รับการฝึกฝนในการเขียนบทนะคะแล้วก็นำบทที่เขียนเนี่ยไปผ่านการกำกับจะได้รู้ว่าช่องทางของบทที่มันจะต่อยอดไปสู่การเป็นผลงานออกมาซึ่งมีการกำกับรองรับเนี่ยนะคะมันควรจะมีกระบวนการต่อเนื่องกันยังไงนะคะและอีกระดับนึงเนี่ยนะคะที่เรามีการเปิดสอนด้วยก็คือหลักสูตรในระดับปริญญาโทนะคะใช้เวลาเรียน2ปีนะคะซึ่งปริญญาโทนี่มีความท้าทายมากๆใครมาเรียนหลักสูตรปริญญาโทเนี่ยจะนึกถึงสิ่งแรกก็คือวิทยานิพนธ์นะคะวิทยานิพนธ์ที่จะจบในระดับปริญญาโทกับอีกอย่างนึงคนที่มาเรียนปริญญาโทเนี่ยย่อมจะมีความเขาเรียกว่ามีการวางแผนชีวิตที่ดีแล้วว่าเรียนไปเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นในหลักสูตรปริญญาโทเนี่ยนะคะเราจะมีการเรียนการสอนและการทำวิทยานิพนธ์ที่ท้าทายมากๆนั่นก็คือจะมีมืออาชีพจริงๆที่เป็นทั้งผู้เขียนบทและผู้กำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เข้ามาเป็นผู้สอนแล้วก็จะมีวิธีการที่จะทำให้งานปฏิบัติซึ่งรองรับตามหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงพูดง่ายๆว่าวิทยานิพนธ์เนี่ยนะคะอาจจะไม่ต้องทำเป็นในเชิงตัวเล่มอย่างเดียวแต่เข้าไปสู่การเขียนบทซึ่งมีวิธีหรือมีช่องทางที่เราเชื่อมต่ออยู่ก็คือการเขียนบทละครผ่านสถานีโทรทัศน์นะคะนั่นคือสถานีโทรทัศน์สีช่อง3นะคะซึ่งเขาจะมีละครผลิตอยู่แล้วและมีบุคลากรที่ช่ำชองด้านนี้เนี่ยจะมาเป็นวิทยากรและมาเป็นผู้สอนซึ่งทำให้หลักสูตรเนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นอันนี้คือหลักสูตรในระดับปริญญาโทนะคะและเราคาดหวังว่าผู้ที่เรียนจบในหลักสูตรปริญญาโทเขียนบทและกำกับเนี่ยสามารถต่อยอดก้าวเข้าไปสู่ในวงการวิชาชีพจริงๆได้ด้วยนะคะทำไมเราต้องเรียนเขียนบททำไมเราไม่ฝึกเขียนบทเองที่บ้านการเรียนเขียนบทเนี่ยนะคะเราจะได้รู้เทคนิคจากผู้ที่มาสอนผู้ที่จะมาเป็นผู้ที่สอนเนี่ยนะคะควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้โดยแท้จริงนั่นก็คือมีประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทเนี่ยนะคะผู้สอนด้วยหลักสูตรด้วยและวิธีการเรียนการสอนจะเป็นตัวเอื้อให้กับผู้เรียนเนี่ยนะคะเข้าไปสู่เป้าหมายของการเป็นผู้เขียนบทร่วมสร้างสรรค์ในการเขียนบทจริงๆนะคะทั้งบทภาพยนตร์ด้วยแล้วก็บทละครโทรทัศน์ด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังต่อยอดเกี่ยวเรื่องการกำกับที่บอกไว้แล้วว่าย่อมจะต้องมีผลงานสะท้อนออกมาจากผลงานที่เราเขียนบทมันต้องไปต่อยอดที่การกำกับแล้วก็ออกมาเป็นผลงานตามมาด้วยมันถึงจะทำให้หลักสูตรเนี่ยนะคะสามารถครอบคลุมแล้วก็พัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายสูงสุดได้ด้วยเหตุนี้นะคะก็เป็นการยืนยันที่ดีว่าคุณอยากเขียนบทเก่งหรือเราอยากดูหนังหรือละครที่มีคุณภาพบางครั้งเราเอ่ยปากไปเปรียบเทียบกับเกาหลีใต้บ้างหรืออเมริกาบ้างนะคะแล้วก็มักกลับมาที่ประเทศไทยแล้วบอกว่าก็เพราะประเทศไทยเนี่ยไม่มีบทดีๆไม่มีคนเขียนบทที่มีความสามารถนะคะถ้าเราจะมัวแต่พูดกันอยู่อย่างนี้เนี่ยนะคะผลงานภาพยนตร์หรือว่าละครที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยมันก็คงจะจมอยู่ในวังวนของน้ำเน่านะคะแต่ถ้าเรากล้าที่จะมาเรียนมารู้ในสิ่งที่ควรรู้และนำไปสู่การพัฒนาตนเองนะคะเพื่อจะได้ลบคำพูดที่บอกว่าไม่มีคนเขียนบทที่ดีแต่เรามาเพิ่มยอดคนเขียนบทให้เกิดขึ้นจริงในวงการสื่อภาพยนตร์ไทยหรือว่าละครโทรทัศน์ของบ้านเรานั้นคือประเทศไทยนะคะก็จะทำให้ผลงานเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็หวังใจว่าผู้ที่สนใจนะคะหรือแม้กระทั่งผู้ที่อาจจะมีความคิดหรือความฝันว่าอยากจะทำหนังทำละครอยากจะเขียนบทหรืออยากสร้างสรรค์ผลงานหนังหรือละครที่มีคุณภาพดีเนี่ยสามารถมาต่อยอดด้วยการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีนะคะแล้วก็ปริญญาโทสำหรับหลักสูตรการเขียนบทและกำกับภาพยนตร์และอาจารย์นี่พูดให้แน่คิดมากมายกันเลยทีเดียวใช่แล้วนะครับพูดสำหรับอยากจะกลับไปเรียนเกี่ยวกับการเขียนบทโทรทัศน์แล้วก็ภาพยนตร์อีกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับอาจารย์วาดวิมลเดชเกตนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันภาพยนตร์และการละครวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถมาติดต่อสอบถามได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงหน้านะคะน่าสนใจไม่แพ้กันกับ Wisdom Worldwide นะคะวันนี้ความรู้จากทั่วทุกมุมโลกรอคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวกลับมาชมกันครับกลับเข้าสู่
ู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะกับช่วง Wisdom Worldwide นะคะวันนี้อย่างที่บอกกันไปเมื่อเบรกที่แล้วนะคะว่าข่าวสารจากทุกมุมโลกเนี่ยอยู่ในมือเรา2คนแล้วค่ะแล้วก็พร้อมที่จะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับรวมไปถึงคุณธมลพันธ์นะครับไปดูภาพถ่ายดาวอังคารนะครับโดยองค์กร NASA นะครับได้มีการเผยแผ่ภาพถ่ายดาวอังคารในมุม360องศานะครับเป็นภาพจากกล้องของยานสำรวจดาวอังคารCuries Marsครับนี่เลยนะครับก็เป็นภาพถ่ายจากยาน Curiosity Mars นะครับขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่า NASA เขาก็ได้เก็บภาพพื้นผิวดาวอังคารแบบพาโนรามา360องศานะครับแล้วก็ส่งกลับมายังโลกโดยภาพถ่ายชุดนี้ถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาเป็นการเก็บภาพจากด้านบนของที่ราบสูงเกลครีเอเตอร์ซึ่งภาพถ่ายพาโนรามาที่เห็นอยู่นี้นะครับได้รวบรวมมาจากภาพถ่ายหลายสิบภาพเข้าด้วยกันครับจากภาพถ่ายจะเห็นพื้นผิวของดาวอังคารประกอบไปด้วยหินทรายปกคลุมด้วยทรายเป็นชั้นๆซึ่งภาพถ่ายนี้ต้องปรับไว้บาลานซ์ให้เห็นสภาพบรรยากาศนะครับว่าแสงบนดาวอังคารนั้นมีแสงน้อยกว่าบนโลกอย่างมากเลยนะครับทางนี้ครับยาน Curiosity ได้เริ่มต้นออกสำรวจรอบๆดาวอังคารเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของดาวดวงนี้ส่งกลับมายังโลกนับตั้งแต่ไปลงจอดที่ดาวอังคารเมื่อปี2012เป็นต้นมาครับตั้งแต่2012นะปีนี้เท่าไหร่2015 16เออปีนี้2016ลืมปีนะฮะ4ปีแล้วนะคะโอ้ถือว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะคะไม่นานทีนะครับเราจะได้เห็นภาพถ่ายบนดาวอังคารแบบ360องศาแบบนี้ชัดเจนด้วยถูกต้องค่ะมาต่อที่เรื่องราวต่อไปนะคะนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาค่ะก็ได้มีการทดลองนั่งรถไฟโดยสารนะคะซึ่งไปเมืองตักอากาศหรือว่าสีหนุวิวค่ะถือว่าเป็นการเปิดให้บริการรถไฟโดยสารอีกครั้งด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาทดลองโดยสารขบวนรถไฟพร้อมกับประชาชนออกเดินทางจากสถานีในกรุงพนมเปญไปยังเมืองสีหนุวิลซึ่งเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่กัมพูชาหยุดให้บริการรถไฟโดยสารเพื่อปรับปรุงเมื่อปี2552กระทั่งเปิดให้บริการได้อีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งเส้นทางรถไฟและสถานีรถไฟส่วนมากในกรุงพนมเปญก่อสร้างโดยฝรั่งเศสเมื่อประมาณกว่า80ปีก่อนค่ะแต่เนื่องจากว่าได้รับความเสียหายจากสงครามกลางเมืองเมื่อ40ปีที่แล้วและขาดการบำรุงซ่อมแซมทำให้ทางรถไฟในกัมพูชาอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมานานการซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางรถไฟได้รับการช่วยเหลือด้านเงินทุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของออสเตรเลียและจากภาคเอกชนค่ะซึ่งเส้นทางรถไฟสายนี้นะคะใช้เวลาเดินทาง 7-8 ชั่วโมงโดยมีระยะทางระหว่างสถานีรถไฟเมืองตาแก้วกับเมืองกอมปวกนะคะกว่า260กิโลเมตรซึ่งรถไฟวิ่งด้วยความเร็ว 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยจะช้ากว่าการเดินทางด้วยรถยนต์ราว3ชั่วโมงอย่างไรก็ตามค่ะผู้โดยสารต่างรู้สึกสนุกที่ได้ทดลองนั่งรถไฟครั้งนี้ซึ่งการรถไฟของกัมพูชาให้บริการรถไฟสายดังกล่าวเฉพาะช่วงวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์โดยรถไฟออกเดินทางเวลา 7:00 นซึ่งค่าโดยสารนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ราคาประมาณ200บาทโอ้ไม่แพงนะครับสำหรับสายรถไฟแห่งประวัติศาสตร์นี้นะครับก่อสร้างโดยฝรั่งเศสกว่า80ปีเลยโอ้ยาวนานนะยาวนานมากใช่แล้วนะครับแต่ว่าเสียดายที่ไม่ได้เปิดทุกวันนะครับแค่วันศุกร์ถึงอาทิตย์เท่านั้นเองใช่แล้วก็ก่อนหน้านี้มีการปรับปรุงไปเมื่อปี2552ก็ผ่านมาจนถึงปี2559ปีนี้จนเปิดใช้บริการตามปกติ7ปีเออใช่7ปีเลยนะฮะยาวนานมากๆก็ใครที่ไปกัมพูชาอย่าลืมลองไปนั่งรถไฟขบวนนี้กันใช่แล้วครับเอาข่าวต่อไปครับเมื่อกี้กัมพูชาเดี๋ยวจะพาไปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษกันบ้างดีกว่านะครับจะพาไปที่มาดามทูโซ่นะครับซึ่งเขาได้มีการโชว์หุ่นขี้ผึ้งนายกรัฐมนตรีของอินเดียนะครับจัดแสดงเคียงข้างบรรดาผู้นำโลกต่างๆครับนี่เลยนะครับก็เป็นภาพของหุ่นขี้ผึ้งของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนะครับได้ยืนเคียงข้างกับบรรดาผู้นำโลกที่พิพิธภัณฑ์มาดามทูโซ่และก็เป็นหุ่นตัวล่าสุดที่ทางทีมงานสร้างขึ้นมานะครับหลังจากมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนจำนวนมากที่ต้องการหุ่นขี้ผึ้งของนายโมดีในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวครับ
โดยหุ่นขี้ผึ้งของนายโมดีนะครับได้แต่งกายด้วยชุดของนักการเมืองอินเดียแล้วก็ยืนเคียงข้างหุ่นขี้ผึ้งของเหล่าผู้นำโลกนะครับอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนแห่งอังกฤษประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีฟรองซัวออลองแห่งฝรั่งเศสนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีอังเกลาเมเคิลผู้นำเยอรมนีซึ่งการปั้นหุ่นขี้ผึ้งแต่ละตัวเนี่ยใช้เวลานานถึง4เดือนนะครับแล้วก็เสียค่าใช้จ่าย 150,000 ปอนด์หรือว่าประมาณ 7,500,000 บาทเลยทีเดียวโอ้โหไม่ถูกเลยนะครับส่วนทางด้านของทาบิธาเปอร์ตีช่างปั้นหุ่นนะครับเธอบอกว่าหุ่นขี้ผึ้งของนายกรัฐมนตรีอินเดียมีหนวดเครานะครับทำให้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพราะว่าผมแต่ละเส้นก็ต้องใช้เวลาทำนานและต้องใช้สีจำนวนมากรวมไปถึงการสร้างผิวหนังหลายชั้นเพื่อให้ได้ผิวที่คล้ายคลึงกับผิวของผู้นำอินเดียมากที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับทางพิพิธภัณฑ์ได้สร้างหุ่นขี้ผึ้งของนายกรัฐมนตรีอินเดีย4ตัวนะครับโดย3ตัวที่เหลือจะนำไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซในสิงคโปร์ฮ่องกงและกรุงเทพมหานครบ้านเราต่อไปครับโอ้โหถ้ามาถึงกรุงเทพมหานครนี่อาจจะต้องแวะไปเยี่ยมชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใช่นะครับผมอันนี้เขาก็จะพาไปเยือนเรียกได้ว่าเกือบทั่วโลกเลยหรือเปล่านะฮะนี่จากกรุงลอนดอนแล้วครับแล้วก็ข้ามมาฝั่งเอเชียด้วยที่ยืนตั้มๆอยู่นั่นไม่ใช่หุ่นใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะเป็นช่างใช่ไหมเป็นช่างแล้วอย่างที่ช่างเขาบอกนะคะว่าความละเอียดเนี่ยในแต่ละเส้นขนเนี่ยมันมีความเฉพาะด้วยมันก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเขาจะให้รายละเอียดขนาดนั้นใช่คือหุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซถ้าเกิดใครที่ได้เคยไปชมเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความเหมือนมากๆเหมือนคนจริงๆมากๆนะครับก็ให้ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ใกล้เคียงกับบรรดาเซเลบผู้นำโลกต่างๆได้ด้วยที่ชีวิตจริงอ่ะคงไม่มีโอกาสนะฮะไม่มีโอกาสเลยก็ว่าได้อย่างคุณธมลพันธ์เองอยากจะมีหุ่นขี้ผึ้งอยู่ในมาดามทุสโซบ้างไหมจริงๆก็แอบกลัวนะถ้ามีหุ่นขี้ผึ้งตัวเองกลัวตัวเองกลัวตัวเองนะครับก็คงจะแปลกหน้าดูนะครับเดินไปอุ๊ยใครหน้าตาคุ้นๆคุ้นๆเนาะเหมือนกันเลยนะคะต้องลองดูครับเอาละค่ะมาต่อด้วยข่าวสุดท้ายของรายการกันบ้างดีกว่านะคะเด็กชายชาวจีนค่ะที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งสมองนะคะตอนนี้ก็ฝันที่เป็นจริงแล้วค่ะเมื่อได้มีโอกาสได้เล่นบาสเกตบอลกับเหยาหมิงนะคะแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆเลยซึ่งเหยาหมิงเนี่ยเป็นนักบาสเกตบอลชื่อดังระดับโลกแล้วเขานะคะได้มาปรากฏตัวในเกมนี้ด้วยค่ะชวนส่วนค่ะหนูน้อยวัย8ขวบจากมณฑลชางซีประเทศจีนล้มป่วยด้วยมะเร็งสมองนะคะตั้งแต่ปี2015ค่ะและกำลังเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดซึ่งส่วนๆนะคะรักในกีฬาบาสเกตบอลและฝันอยากจะเล่นบาสเกตบอลจริงๆสักครั้งซึ่งองค์กรการกุศลแห่งหนึ่งค่ะได้จัดการแข่งขันขึ้นแล้วหนูน้อยส่วนๆได้ลงเล่นด้วยในระหว่างที่เล่นอยู่นั้นเหยาหมิงค่ะนักบาสเกตบอลระดับโลกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับนำเสื้อและหนังสือมามอบให้กับส่วนๆไม่เพียงเท่านั้นนะคะเหยาหมิงก็ยังได้แนะนำหนูน้อยเล่นเกมบาสเกตบอลค่ะแล้วก็อุ้มหนูน้อยดังลูกบาสนะคะที่แป้นบาสอีกด้วยจากนั้นค่ะก็อวยพรให้หนูน้อยสุขภาพแข็งแรงขอให้หนูน้อยมีความสนใจใฝ่รู้มองเห็นโลกสดใสต่อไปและในตอนท้ายค่ะของการแข่งขันหนูน้อยส่วนๆก็ได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์กรการกุศลแห่งนี้ด้วยโอ้น่ารักมากๆเลยนะครับคือผมก็เป็นคนคนหนึ่งนะครับที่ชื่นชอบในกิจกรรม Make a Wish เหมือนแบบไปสานฝันให้กับผู้ได้โอกาสหรือว่าคนที่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วคิดดูนะส่วนๆเนี่ยเขามีแรงบันดาลใจเขาชอบกีฬาบาสเกตบอลแล้วเขาชอบชื่นชอบเหยาหมิงนะคะแล้วคิดดูในชีวิตหนึ่งอ่ะคิดว่าคงไม่มีโอกาสจะได้เจอหรือว่าสัมผัสตัวเป็นๆแต่ต้องชื่นชมคุณเหยาหมิงกันนะคะที่อุทิศตนสละเวลามาร่วมมือกันนะคะกับองค์กรการกุศลแห่งนี้มาช่วยให้ฝันของน้องส่วนๆได้เป็นจริงใช่แล้วนะครับดูรอยยิ้มของน้องก็ไม่รู้เลยนะว่าป่วยอยู่นะครับก็ทำถือว่าเป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับที่จะสู้โรคต่อไปแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้นด้วยนะครับทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องส่วนๆให้หายป่วยจากโรคนี้โดยเร็วแล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะครับผมน่าเสียดายมากๆนะฮะยังไงก็ต้องให้คุณผู้ชมนะครับกลับมาติดตามเราได้ใหม่นะครับทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามทุกความเคลื่อนไหวนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage รายการเรานะครับรวมไปถึงสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube นะครับพิมพ์ชื่อรายการของเรา Wisdom Station ตามที่ขึ้นหน้าจอข้างล่างนี้เลยครับค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วเราทั้ง2คนรวมถึงทีมงานคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ